بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นวิชาฟิกนะครับก็คราวที่แล้วได้จบไปในเรื่องของการละหมาดอีดทั้งสองนะครับก็ได้อธิบายไปแล้วก็เราได้เรียนก่อนวันอีดด้วยนะครับในแรกนะครับก็ถือว่าได้ความรู้แล้วก็เป็นการปฏิบัติก่อนที่จะมีเหตุการณ์จริงๆก็คือช่วงของวันอีดที่ผ่านมานะครับวันนี้จะเป็นบทที่8นะครับบทที่8อยู่หน้า39นะครับบทที่8ศอลาตุสซะฟัรศอลาก็คือการละหมาดนะครับซาฟัรนี่ก็คือการเดินทางนะครับศอลาตุสซาฟัรก็คือการละหมาดเดินทางหรือขณะที่เราเดินทางนะก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้นะครับในช่วงหรือว่าชั่วโมงตรงนี้แล้วก็ถ้าหากว่าพี่น้องมีคำถามหรือไม่เข้าใจก็สามารถที่จะถามในช่วงท้ายด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยน่าจะตั้งใจฟังกันเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าทีมงานบอกว่าให้มีรางวัลด้วยก็คงจะที่เคยตั้งใจกันอยู่แล้วนี่คงจะตั้งใจเป็นพิเศษนะครับใครตอบได้นี่ก็โยนให้เลยนะครับโยนให้เลยนะครับไอ้น้ำมันไม่เท่าไหร่นี่เจอนี่ก็ไปรับพาดไปในหัวเจาะนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เขาอุตส่าห์เอามาวางแล้วนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะให้ผมขายของหรือผมก็ไม่กล้าขึ้นนะครับขายของไม่เก่งด้วยนะครับบรรยายได้อย่างเดียวเขาบอกอันนี้ให้มาเป็นรางวัลไม่เป็นไรก็ได้ก็เรียนก่อนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวมีคำถามนี่ก็จะได้ถามอาจจะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยน้ำมัน4แล้วก็นม2นี่ก็เป็น6นะครับก็แล้วแต่อาจจะถามไม่หมดอาจจะถาม3คำถาม4คำถามหรืออาจจะมากกว่า6ก็ได้นะครับอันนี้ก็ดูแล้วแต่นะครับวันนี้ก็มีเยาวชนของเรามานั่งฟังด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่าหรือมันมีคนสอนเลยมีล้นไปฝั่งนี้ด้วยนะครับไม่เป็นไรมาแล้วก็ตั้งใจเรียนกันจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่นะครับตั้งใจเรียนอินชาอัลเลาะห์จะได้ความรู้จะได้เกิดความเข้าใจนะครับมาดูเรื่องของการละหมาดเดินทางอันนี้เนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่าศอลาตุสซะฟัรคนเดินทางเขาเรียกว่าคนมูซาฟิรคนที่เดินทางเนี่ยเรียกว่ามูซาฟิรแต่ถ้าหากว่าการเดินทางเรียกว่าซาฟัรหรืออัสซาฟัรนะครับเรียกให้ดีนะคนเดินทางเรียกว่ามูซาฟิรแต่คนปฏิเสธเรียกว่ากาเฟรอย่าไปเรียกสับสนนะครับคนเดินทางเรียกว่ามูซาฟิรคนปฏิเสธเรียกว่าคนกาเฟรเรียกให้ถูกนะไม่ใช่โอ้นะไปเดี๋ยวอะไรนะเราคนนี้เนี่ยมันเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยมูซาฟิรไม่ใช่อันนี้มูซาฟิรเนี่ยคนเดินทางนะครับละหมาดเดินทางซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องละหมาดเป็นเรื่องสำคัญอิบาดะห์อื่นๆเนี่ยอาจจะตกไปหรือไม่ต้องทำก็ได้หรืออาจจะมีสิ่งที่มาทดแทนยกตัวอย่างเช่นการถือศีลอดถือศีลอดไม่ไหวเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอายุเยอะชราภาพนะครับอยู่ดุนยามานานอยู่ดุนยามานานนะครับบางทีก็รอมฎอนก็ถือศีลอดไม่ไหวถือศีลอดแล้วจะเป็นลมถือศีลอดไม่ไหวทำไงครับเอาไม่ต้องถืออายุเยอะแล้วหรือป่วยเรื้อรังไม่คิดว่าจะหายเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานต้องทานยาตลอดเรื้อรังแล้วไม่ไหวนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ไม่ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็แล้วก็ไม่ต้องไปชดใช้กับรอมฎอนเขาก็ไม่ไหวแล้วจะไม่ให้ใช้ยังไงก็ไม่ต้องถือศีลอดแล้วก็ไม่ต้องชดใช้ก็ให้จ่ายฟิดยะห์บ้านเราก็เป็นข้าวสารไปเลยต่อวันประมาณ1กิโลครึ่งนะครับต่อวันนะประมาณ1กิโลครึ่งอย่างนี้เป็นต้นอ้าวเรื่องซะกาตล่ะโอ้ซะกาตนี่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายถ้ามีแล้วไม่ครบรอบปีก็ไม่วาญิบนะครับครบรอบปี1ปีนี่จ่ายครั้งหนึ่งไปทำฮัจญ์ไม่ร่างกายไม่ไหวนะครับหรือว่าไม่มีเงินที่จะไป
ขาเก็บกันแสนแปดนะครับประมาณแสนแปดแสนเก้าแล้วก็ต้องมีเงินติดตัวไปอีกว่าต้องสองแสนสองแสนกว่าไม่มีตังค์จะไปอ่ะไม่วาญิบหรือมีตังค์แต่ร่างกายไม่ไหวขึ้นเครื่องบินไม่ไหวเดินไม่ไหวไปทำไม่ไหวร่างกายแย่อ้าวไม่วาญิบแต่ละหมาดทิ้งไม่ได้ผู้ชายละหมาดผู้หญิงละหมาดผู้ใหญ่ละหมาดเด็กเล็กๆใช้ให้ละหมาดนะพี่ว่าเจ็ดขวบให้ใช้ละหมาดอยู่กับที่ไม่เดินทางละหมาดเดินทางละหมาดสุขภาพดีละหมาดป่วยละหมาดตรงๆเราละหมาดทุกสภาพเรื่องละหมาดไม่มีคำว่าตกไปยกเว้นเดซมอลเล่นั่นนะถ้าเดซมอลเล่นี่ก็ไม่ต้องละหมาดแล้วถึงอาญันแล้วอันนี้ก็จบแล้วไม่ต้องละหมาดแล้วแต่ถ้าอะไรครับป่วยก็ยังต้องละหมาดนะครับป่วยก็ยังต้องละหมาดยืนละหมาดไม่ได้ก็นั่งอย่าเพิ่งนอนจะนอนอย่างเดียวอันนี้รัดเลยนะครับรัดเร็วหน่อยนอนเลยยืนไม่ได้วาละหมาดฟาร์ดูวาญิบต้องยืนเช่นเนี่ยซูรีเนี่ยจะละหมาดเนี่ยยืนไหวแต่ฉันไม่ยืนนั่งเก้าอี้ละหมาดไม่ซอละหมาดฟาร์ดูต้องยืนละหมาดยืนไม่ไหวยืนไปได้สักพักนึงแล้วไม่ไหวไม่ไหวนั่งจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นแล้วแต่นั่งก็ไม่ไหวอีกนั่งแล้วจะล้มนั่งแล้วจะล้มไม่เป็นไรนอนหรือว่าลุกขึ้นไม่ไหวป่วยหนักนอนละหมาดนอนละหมาดอาจารย์ปกติต้องผินหน้าไปทางกิบลานอนละหมาดนี่หน้ามันไม่ได้กิบลานี่ไปทางไหนไปทางนี้ใช่ป่ะสมมุติว่านอนท่านี้ขาไปนู่นหัวมานี่แล้วเขาล็อกเตียงเลยเขาบอกไม่ให้ขยับละหมาดท่านั้นเลยไม่ไปกิบลาก็ละหมาดท่านั้นแปลว่าละหมาดเนี่ยไม่ตกไปต้องละหมาดอาจารย์ไม่มีนั่งละหมาดให้ตะยัมมุมเรียนอย่างตะยัมมุมน่าจะเรียนไปแล้วไม่มีนั่งละหมาดตะยัมมุมเขาไม่มีเลยน้ำก็ไม่มีตะยัมมุมปูนได้ไม่มีใครมาให้เลยละหมาดทั้งที่ไม่มีนั่งละหมาดไม่มีตะยัมมุมมาแหละละหมาดทั้งที่เขาล็อกเขาบอกว่าไม่ให้ผินอันนี้ถ้าเราผินได้เราต้องผินไปทางกิบลานะเขาบอกเขาล็อกเตียงล็อกเขาบอกไม่ให้ผินคุณต้องอยู่ท่านี้ละหมาดทั้งที่ไม่ได้ผินหน้าไปทางกิบลาแหละแปลว่าการละหมาดไม่สามารถที่จะตกไปตากชีวิตเราได้นั่นหมายความว่าเราต้องละหมาดนี่คือความสำคัญเพราะละหมาดเป็นสิ่งแรกที่ถูกสอบสวนในวันกิยามะห์นบีว่าถ้าละหมาดดีอย่างอื่นก็ดีถ้าละหมาดไม่ดีอย่างอื่นก็ไม่ดีเอาก็ดูเหอะคนที่ละหมาดสะอาดดีนอบน้อมคูชั่วสงบนิ่งในการละหมาดละหมาดตามซุนนะห์นบีเนี่ยจิตใจอยู่การละหมาดเนี่ยมันก็ทำให้อามันการปฏิบัติของเขาอื่นๆเนี่ยดีไปด้วยแต่ถ้าคนไม่ละหมาดละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งสัปดาห์นึงวันนึงละหมาดญุมอะห์เฉยๆวันนึงวักกะตู2วักกะตูนะครับสัปดาห์นึงเดือนนึงไม่กี่ครั้งบางคนปีละ2 times รู้จัก2 times ป่ะ2ครั้งละหมาดราย2ครั้งอ่ะปีนึงอ่ะอีดเล็กกับอีดใหญ่อีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาฟัรดูไม่เอาแล้วก็ไปดูชีวิตสิคนที่ไม่ละหมาดแล้วไปดูชีวิตดิเอามาสักคนโอ้โหชีวิตเค้านี่แจ๋วมากเลยหามาสักคนหนึ่งคนที่ทิ้งละหมาดน่ะไม่ต้องมาดูกาเฟตนะหนูดูมุสลิมอ่ะเพราะกาเฟตเขาไม่ได้ละหมาดดูมุสลิมที่ไม่ละหมาดน่ะบางคนอาจารย์เขาไม่ละหมาดก็จริงนะแต่โอ้โหอัลลอฮ์ให้ริสกีเขาเยอะนั่นน่ะอัลลอฮ์ทดสอบเขาอยู่นะรู้ป่ะอัลลอฮ์ให้ริสกีขนาดนี้เนี่ยแต่คุณเนี่ยทิ้งสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเนี่ยอิบาดะห์คือละหมาดหลังจากชาฮาดะห์ทั้งสองอ่ะนะคือการละหมาดอย่ามองว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีนะแสดงว่าเขาต้องแจ๋วไม่ใช่นะครับบางครั้งอัลลอฮ์ให้เนี่ยทดสอบไม่เห็นเนี่ยกาเฟตไม่ได้ละหมาดไม่เคยสุญูดแม้แต่อัลลอฮ์ตอนละแม้ครั้งเดียวในชีวิตของเขาทำไมเขาบ้านเบ้อเริ่มเลยอ่ะเนี่ยพระเผอจะใหญ่เท่ามัสยิดเนี่ยที่เขาเนี่ยประมาณมัสยิดเนี่ยรถไม่รู้กี่คันคนรับใช้ไม่รู้กี่คนทำไมอัลลอฮ์ให้เขาขนาดนั้นล่ะดุนยาอัลลอฮ์ให้หมดแหละครับแต่อาคิเราะห์จะให้เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นแหละดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้หมดใครขวนขวายใครทำกาเฟตไม่กาเฟตไม่เคยสู่ต่อหรอกแต่ขยันทำมาหากินนู่นคนน่ะตื่นตีสี่ตีห้าน่ะลุกแล้วไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมเป็นคนจีนคนเจ๊กอ่ะเขาตื่นพร้อมกับเราตื่นก่อนเราด้วยตีสี่เขาลุกเผลอปลุกเราอีกต่างหากทำมาหากินเอาดุนยาเราให้เขาขยันไงแต่อาคิเราะห์นี่อัลลอฮ์จะให้เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้น
ฉะนั้นเราก็ขยันในดุนยาแต่ขยันแบบอะไรครับไม่ให้บกพร่องในเรื่องหลักการศาสนาไม่ใช่โอ้โหขยันทำมาหากินนู่นตื่นตีสองตีสามไปขายของแต่ซูโบไม่เอาเพราะช่วงตีห้านี่กำลังขายมันไงขายมันแปลว่าขายสนุกเพราะพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาซื้อเนื้อซื้อไก่ซื้อผักเนี่ยเขาไปผัดกระเพราไปร้านอาหารตามสั่งในช่วงนั้นเนี่ยเขากำลังจ่ายกันเพราะเขาจะไปขายตอนเช้าๆก็ต้องไปเตรียมนี่ไงอัลลอฮ์ทดสอบเราแล้วเอาเราเป็นพ่อค้าเนื้อพ่อค้าไก่ขายผักขายนู่นขายนี่อัลลอฮ์ทดสอบเราแล้วนี่ไงฉะนั้นเราจะอยู่ในสภาพไหนก็ต้องละหมาดพวกเรานี่เคยเดินทางไกลไหมน่าจะเคยแทบทุกคนหรือน่าจะส่วนใหญ่คงเคยเดินทางไกลบางทีก็ไปต่างจังหวัดนะไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้ไปเยี่ยมญาติบ้างนะครับไปทำเรื่องธุรกิจบ้างไปเที่ยวพักผ่อนบ้างนะครับศาสนาก็อนุญาตว่าถ้าเดินทางเนี่ยคนเดินทางเนี่ยมักจะไม่ค่อยสะดวกอันนี้โดยพื้นฐานนะคนเดินทางมักจะไม่ค่อยสะดวกและอันนี้จริงมันไม่เหมือนอยู่บ้านถูกไหมครับจะละหมาดตรงไหนจะมีนะละหมาดจะมีที่ละหมาดไหมจะกินยังไงเราจะอาบนองอาบน้ำจะสะดวกไหมมันไม่เหมือนบ้านเราไงขณะที่เดินทางเมื่อเดินทางมันก็ย่อมมีความลำบากศาสนาเนี่ยก็พยายามอะไรที่เป็นความลำบากนี่ก็จะช่วยยกให้รอฟอุลฮารอจขจัดสิ่งที่มันลำบากอ่ะนี่คือศาสนารอฟอุลฮารอจอะไรที่มันเป็นความลำบากนะศาสนาก็จะลดให้อย่างดูไปดูทุกอิบาดะห์นะครับเมื่อกี้ไล่ไปแล้วเรื่องซะกาตเรื่องฮัจญ์เรื่องถือศีลอดละหมาดก็เหมือนกันแต่ทิ้งไม่ได้นะละหมาดเนี่ยขาดไม่ได้แต่มีการลดอย่างเช่นยืนไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนอย่างนี้เป็นต้นเหมือนการเดินทางมีความยากลำบากศาสนาก็ลดให้จากที่เป็น4รอกอะห์นี่ให้เหลือ2เขาเรียกว่าละหมาดย่อหรือภาษาอะไรเรียกว่ากอสรุนกอสรุนนี่แปลว่าย่อหรือให้สั้นกอซีดนี่แปลว่าสั้นหรือเตี้ยก็คือย่อมาและขณะเดียวกันถ้ามันศาสนาก็ยังให้สามารถรวมได้อีกซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่ายัมอุนภาษาบ้านๆเรียกว่ายะมะกอซอดกับยะมะก็คือละหมาดย่อและก็รวม4นี่ก็เหลือ4นี่ก็เหลือ2 2ก็ไม่เหลืออะไรก็เหลือ2เหมือนเดิม3ก็3เหมือนเดิมแสดงว่าอะไรครับที่ลดให้เนี่ยคืออะไรที่4เนี่ยให้เหลือ2มักริบ3นี่มียอป่ะไม่มีนะโอ้3ครึ่งนึงของ3อาจารย์มัน1ครึ่ง1ครึ่งละหมาดไม่ได้ครับละหมาดยังไง1ครึ่งเอ้าซุบฮ์2รอกอะห์ย่อเหลือ1มั้ยไม่ครับที่ย่อได้จาก4เหลือ2เนี่ยคือละหมาดที่มี4รอกอะห์คือซุฮรีอัสรีแล้วก็อีชาอันนี้ปูพื้นให้เราเกิดความเข้าใจว่าก่อนว่าเรื่องของศาสนานั้นมีการพยายามขจัดสิ่งที่มันลำบากให้กับอุมมะห์นี้อัลฮัมดุลิลละห์เราไม่ต้องทิ้งอิบาดะห์อาจารย์เราละหมาดย่อเนี่ยเราปกติเราละหมาดซูรี4อัสรี4มะกริบอิชา4แล้วไปเหลือ2นี่ผลบุญมันลดมั้ยไม่ครับไม่นี่เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ให้ผลบุญเราเต็มเนี่ยมันเป็นข้อผ่อนผันเป็นรุกซอข้ออนุโลมจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ให้ดูความโปรดปรานเนี่ยให้เต็มเราละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฟัรดู5เวลาแต่เราเหมือนทำ50เวลายังไงอ่ะอาจารย์ก็ตอนแรกเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดการละหมาดตอนแรกเลยเนี่ยคอมซีนะซอลาตันถูกไหม50และสุดท้ายเนี่ยลงขึ้นลงระหว่างนบีมูซากับขึ้นลงเนี่ยหาอัลลอฮ์นี่จนกระทั่งเหลือ5วักตูเหลือ5แล้วนบีมูซาบอกว่าขอลดอีกเถอะประชาชาติของท่านทำไม่ได้หรอกนบีบอกไม่แล้ว5วักตูอายแล้วไม่ไหวแล้วจะขอต่อรอลดมาเหลือ5นี่เพราะนบีมูซานี่เคยทดสอบกับกลุ่มชนของท่านแล้วทำไม่ไหวหรอกอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่นบีขึ้นลงระหว่างอัลลอฮ์กับนบีมูซาเนี่ยจาก50เหลือ5นี่เรายังละหมาดไม่ครบนี่มันจะอายจะพูดคำว่าอายนี่มันจะน้อยไปป่ะมันรู้จะอายยังไงแล้วเนี่ยจาก50วักตูเนี่ยแล้ว5วักตูแต่ยังละหมาดไม่ครบวันนึงละหมาดวักตู2วักตูบางทีอาทิตย์นึงละหมาด 2-3 วักตูอย่างเงี้ยอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์กำหนดตั้งแต่แรกแล้วไม่ลดให้เลยจาก50นี่ทำอะไรกันทำอะไร
เนี่ยบรรยายไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวไปละหมาดกันแล้วกลับมาบรรยายครึ่งชั่วโมงไปละหมาดกันแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วครึ่งชั่วโมงละหมาดทีครึ่งชั่วโมงละหมาดทีหนึ่งชั่วโมงสามวักกะตูหนึ่งชั่วโมงสามวักกะตูอย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงสี่วักกะตูอย่างเงี้ยแต่ดูความเมตตาของเราว่าห้าวักกะตูแต่เหมือนละหมาดห้าสิบวักตูเหมือนเราทำนะนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เราไม่ได้ทํา50เราทําแค่5แต่เหมือนเราทํา50วักตูดูในหนังสือนะครับการละหมาดขณะเดินทางได้รับการผ่อนผันจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลดจํานวนรอกอะห์ของละหมาดที่มี4รอกอะห์เช่นซูรีอัสรีอิชาเหลือ2รอกอะห์เรียกว่าอัลกอศรคือการละหมาดย่อให้ความรู้กับพี่น้องนี้ก่อนมันมีละหมาดย่อกับละหมาดรวมละหมาดย่อเรียกว่ากอซอดภาษาบ้านๆนะกอซรูเนี่ยละหมาดรวมเรียกว่าญะมาะเนี่ยศัพท์เดียวกันหมดแหละละหมาดญะมาอะห์ละหมาดญุมอะห์เนี่ยพวกเนี้ยคือรากศัพท์เดียวกันคือรวมญะมาะหรือญัมแปลว่ารวมให้กฎเกณฑ์กับพวกเราว่ามันมีละหมาดรวมกับละหมาดย่ออ่ะให้มีกฎเกณฑ์ว่าหรือให้พวกเราได้มีกฎตั้งไว้ว่าถ้าหากว่าละหมาดย่อนี่จะละหมาดได้ตอนไหนละหมาดย่อนี่อันเดียวกรณีเดียวคือเดินทางย่อนะหมายถึงจะ4เหลือ2เนี่ยกรณีเดียวคือเดินทางส่วนถ้าหากว่าเป็นการรวมหรือละหมาดย้ำเนี่ยยะมาะนี่อันนี้หลายๆสาเหตุเนี่ยมีเดี๋ยวเราจะได้พูดฉะนั้นที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกอซอดหรือย่อได้จาก4เหลือ2เนี่ยคือกรณีเดียวคือการเดินทางส่วนอื่นจากการเดินทางเช่นฝนตกเช่นป่วยนะเช่นต้องผ่าตัดเช่นคนขับเครื่องบินนักเรียนนักศึกษาบางทีจะต้องสอบเขาบอกต้องสอบตอนนี้เขาไม่อนุโลมให้อันนี้เรื่องจะเหมาะหรือการรวมเนี่ยสามารถที่จะอะไรครับมีหลายกรณีเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เราพูดประเด็นสุดท้ายเลยหน้า42การละหมาดของผู้มีอุปสรรคหรือการละหมาดจะเหมาะนี่ก็ใกล้ๆก็ก่อนจะสุดท้ายนี่วิธีการละหมาดรวมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานนะครับว่าอิดาดอรับตุมฟิลอัรฎิฟะอะลัยซะอะลัยกุมจุนาฮุนอันตักซุรูมินัสศอลาห์ในกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าและเมื่อพวกเจ้าเดินทางไปในแผ่นดินก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะย่อการละหมาดก็คืออะไรครับก็คือละหมาดที่เป็น4เนี่ยสามารถให้เหลือ2ได้ก็คือซูรีอัสรีแล้วก็อีชาส่วนซุบฮ์นี่ก็2เหมือนเดิมมักริบนี่ก็3เหมือนเดิมฉะนั้นอันนี้คือกุรอานได้บอกและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำเรื่องการเมื่อท่านนบีเดินทางนบีก็จะละหมาดกอซอดก็จะละหมาดย่ออ่ะมีรายงานนะครับจากท่านอานัสบินมาลิกได้กล่าวว่าฉันได้มาละหมาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดซูรีกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มะดีนะห์เนี่ย4รอกอะห์ละหมาดซูรีนะและฉันก็ละหมาดอัสรีกับท่านนบีเนี่ยที่ซิลฮุไลฟะห์นี่2รอกอะห์อ่ะอย่างนี้นบีเนี่ยอยู่ที่มะดีนะห์แน่นอนเราอยู่ที่เมืองของเราเนี่ยเราก็ละหมาดปกติก็คือละหมาดเต็มนะครับอยู่ในเมืองเราอยู่ได้เนี่ยอ้าวโอเคพี่น้องอาจจะอยู่ละแวกทุ่งคุพระประแดงอะไรย่านเนี้ยนะเดินทางนิดหน่อยอะไรเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ได้นั่งรถไอ้ใกล้ๆอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นคนที่ถึงเดินทางหรือบางคนเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยละแวกมัสยิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นคนที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ท่านอานัสบอกว่านบีก็ละหมาดซูรีเนี่ย4รอกอะห์อัรบะอันนี่ก็คือละหมาด4แสดงว่าละหมาดตามปกติแต่พอลานบีไปซินฮุไลฟะห์ซินฮุไลฟะห์นี่มันเป็นตำบลหนึ่งชื่อสถานที่ซึ่งซินฮุไลฟะห์นี่ก็จะมามีมัสยิดซินฮุไลฟะห์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเค้าเรียกว่าอับยารุอาลีนะครับเป็นสถานที่คนที่จะไปทำฮัจญ์หรือทำอุมเราะห์เนี่ยเขาจะครองอิห์รอมที่นั่นเขาเรียกว่าเป็นมีกอตุอะห์ลิลมะดีนะห์เป็นมีกอตเป็นที่ที่จะครองอิห์รอมเนี่ยของอิห์รอมที่ตรงนั้นของชาวเมืองมะดีนะห์หรือคนที่ผ่านทางนั้นใครที่ไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์น่าจะพอมองออกโดยเฉพาะเข้าเมืองมะดีนะห์ก่อนที่จะไปทำอุมเราะห์หรือฮัจญ์ก็ก่อนที่จะเข้ามักกะห์เราจะเข้ามักกะห์นะครับจะไปทำอุมเราะห์จะไปทำฮัจญ์นี่เรายังเข้าไม่ได้จนกว่าเราก็ต้องมีการของอิหร่อมซึ่งถือว่าเป็นมีกอดที่ไกลที่สุดจากตัวมักกะห์
มีกอดนี่มี5มีกอดแต่มีกอดหรือสถานที่ของอิหร่ามที่ไกลที่สุดเนี่ยคือรุ่นฮุไลฟะรุ่นฮุไลฟะนี่เป็นชื่อสถานที่ห่างจากเมืองมะดีนะห์ที่นบีอยู่เนี่ยประมาณ12ถึง14กิโลเมตร12ถึง14กิโลเมตรก็ห่างแสดงว่าอะไรครับที่นบีจะเดินอยู่ในเมืองนี่ท่านนบีก็ละหมาดเต็มแต่พอเวลาเดินทางออกไปแล้วอ่ะก็คือนอกเมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยนบีก็เริ่มย่อละหมาดแล้วท่านอานัสจึงบอกว่านบีละหมาดที่รุ่นฮุไลฟะนี่ละหมาดอัสรีเท่าไหร่ครับ2รอกอะห์แต่ตอนที่เรายังไม่เดินทางนี่เราจะยังไม่ย่อบอกว่าแล้วกรณีเดียวที่อนุญาตให้เราละหมาดย่อได้ก็คือเดินทางนั่นหมายความว่าเราเดินทางไปแล้วแล้วก็ออกนอกเมืองที่เราอยู่ไปแล้วเราเริ่มที่จะละหมาดกอซอดได้หรือละหมาดย่อได้ไม่ใช่ว่าเราเนียดจะเดินทางยกตัวอย่างเช่นเราจะไปประจวบจะไปค้างไปเยี่ยมญาติไปประจวบอ้าวได้เวลาซูรีแล้วนี่ฉันก็ละหมาดซูรี2รอกอะห์เลยแล้วก็ละหมาดอัสรี2รอกอะห์ทั้งย่อทั้งรวมเลยแล้วฉันก็เดินทางจะได้เดี๋ยวไปละหมาดมะกริบอิชาได้ที่นู่นทีเดียวเลยสบายๆแล้วได้ป่ะไม่ได้เพราะอะไรเรายังไม่ได้เดินทางการที่จะละหมาดย่อได้ก็คือหมายความว่าอะไรครับเดินทางออกไปแล้วแล้วก็ออกนอกเมืองไปแล้วยกตัวอย่างเช่นเราละหมาดซูรีที่เนี่ยแล้วเราจะไปประจวบได้เวลาซูรีละหมาดเสร็จปุ๊บบ่ายโมงออกแล้วละหมาดซูรี4รอกอะห์นะเสร็จแล้วเนี่ยไประหว่างทางเช่นไปถึงนู่นแล้วสมุทรสงครามหรือเพชรบุรีแล้วเราก็ละหมาดอัสรีเนี่ยย่อ2รอกอะห์ได้แล้วสามารถละหมาดอัสรี2รอกอะห์ได้เพราะอะไร1เดินทางไปแล้ว2ก็ออกนอกเมืองไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยอย่างที่นบีได้ทำตรงนี้ฉะนั้นจากตรงนี้เลยครับเป็นการชี้เห็นว่านบีก็มีการละหมาดย่อนะอย่างเช่นเนี่ยไปดุนฮูไลฟะเป็นสถานที่เป็นการของอิหรอมสำหรับชาวเมืองมะดีนะห์หรือคนที่ผ่านทางนี้และเป็นมีกอดที่ไกลที่สุดก็คือที่ของอิหรอมไกลที่สุดนะครับมี5มีกอดไกลที่สุดจากเมืองมักกะห์มักกะมามะดีนะห์เนี่ยก็ประมาณ400กว่ากิโลประมาณ400กว่ากิโลก็ตามถนนนะตามถนนเขาก็จะอันนี้ตามถนนหลักที่เขาได้เรียกว่ามีการกำหนดในเรื่องของระยะทางมาหน้า40ครับระยะทางที่อนุญาตให้ทำการละหมาดย่อได้เท่าไหร่ระยะทางที่ทำที่บอกว่าละหมาดย่อได้เนี่ยระยะทางเท่าไหร่นะครับเรื่องของระยะทางเนี่ยไปดูอัลกุรอานและก็ซุนนะห์นบีเนี่ยไม่มีระบุไว้เป็นการบอกกว้างๆฉะนั้นอุลามะจึงบอกว่าเมื่อในอัลกุรอานและซุนนะห์ของนบีไม่ได้ชื่ออันใดนะที่ในกุรอานและซุนนะห์ของนบีไม่ได้บอกเอาไว้หรือเป็นการบอกกว้างๆก็ให้กลับไปดูอัลอุรหรือประเพณีการปฏิบัติหรือความเข้าใจหรือที่คนเขาเข้าใจกันตรงนั้นกุรอานหะดีษไม่มีบอกเรื่องของการกำหนดว่าระยะทางเท่านั้นเท่านี้ว่าอ๋อเท่านี้แล้วคุณถึงจะละหมาดย่อได้ถ้าต่ำกว่านี้ไม่ได้ต้องมากกว่านี้แต่ก็มีอุลามะที่เขามากำหนดบางทัศนะบอก70กิโล80กิโลมีน้อยกว่ามากกว่าอันนี้เป็นทัศนะนะครับแต่ถามว่าไปดูกุรอานและหะดีษนบีมีป่ะไม่มีบอกระบุเจาะจงนั้นอุลามะจึงบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ให้กลับไปดูว่าคนที่นั่นน่ะเขาเรียกว่าอันนี้เป็นการเดินทางหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยเราเรียกว่าไปแต่เราไม่ได้บอกว่าเดินทางพี่น้องอยู่ในอยู่แถวอาติกอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้บอกว่ามามัสยิดไปมัสยิดชาฟีอีมาเรียมพี่น้องบอกว่าไปใช่ป่ะภาษาเราเนี่ยคือไปแต่เราไม่ใช้คำว่าเดินทางเอาแหละแต่บางทีเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันมันลำบากว่ามันจะเรียกว่าเดินทางไม่เดินทางมันก็ก้ำกึ่งตรงนี้อุลามะว่าหลังโอเคพอที่จะเอาสิ่งที่นักวิชาการกำหนดเนี่ยพอเอามาเป็นเกณฑ์ได้เหมือนกันว่าโอบางทีมันก็ไม่มั่นใจก็เข้าใจนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเดินทางไหมจากเนี่ยคนบอกไปหนองจอกก็ไกลอยู่เหมือนกันนะจากนี้ไปหนองจอกนี่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า50 60กิโลแล้วนะน่าจะ50ถึง60กิโลด้วยนะมากกว่าประมาณ50 60กิโลก็ไกลอยู่
แต่เราบอกไปหนองจอกแล้วเดี๋ยวก็กลับมันเนี่ยคำเนี่ยบางทีเนี่ยก็เพราะบางทีเนี่ยก็ตัดสินยากหรือบอกยากเหมือนกันว่ามันคือการเดินทางหรือไม่ใช่การเดินทางท่านอุลามะก็บอกกลับไปดูว่าเขาเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าบางทีเนี่ยก็ยังบอกว่ากลับไปดูแล้วบางทีเนี่ยก็ยังคนก็ยังขัดแย้งกันว่าไอเนี่ยเดินทางหรือไม่เดินทางเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาสิ่งที่อุลามะกำหนดไว้เนี่ยก็พออนุญาตหรือพออนุโลมเหมือนกันว่าเอาโอเคเอาตรงนี้มาจะได้ปฏิบัติได้เนี่ยมันนั้นก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงฉะนั้นให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจว่าเรื่องการละหมาดย่อเนี่ยระยะทางเนี่ยอันนี้ไม่มีกุรอานและซุนนะห์ท่านนบีไม่ได้มีการเจาะจงแต่ก็จะมีบอกนบีเดินทางเท่าไหร่เท่าไหร่และนบีละหมาดย่ออย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นการบอกว่านบีละหมาดย่อแต่ถามว่าต้องเท่านี้นะถ้าต่ำกว่านี้แล้วเนี่ยไม่ได้อันนี้เนี่ยไม่ได้มีตัวบทเจาะจงชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีที่อุลามะบางท่านเนี่ยก็อาศัยหลักฐานนะที่บอกว่าเนี่ยรายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปประมาณ3ไมล์หรือว่า3ฟัรซักและก็ละหมาด2รอกอะห์อุลามะตรงนี้อุลามะเนี่ยอธิบายบางคนบอกว่าถ้าเป็นการเดินทางตรงนี้เนี่ยมันถ้าบอกว่า3ไมล์ทำไมในยุคก่อนเนี่ยประมาณ4,000ศอก4,000ศอกนี่ก็ประมาณ2,000เมตร2,000เมตรก็ประมาณ2กิโลแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ย1ไมล์เนี่ยก็ประมาณ 1.6 นิดๆแปลว่ากิโล 1,600 กว่าเมตรนิดๆประมาณ 1,600 เมตรไม่ถึง2กิโลถ้าเราตีว่า2กิโลถ้าเราตีว่า2กิโลครับเพราะว่าเขาบอกว่า1ไมล์1ฟัรซักเนี่ย3ไมล์อันนี้ในการคำนวณนะเพราะคนที่รายงานเนี่ยเขาสงสัยเขาไม่มั่นใจว่ามัน3ไมล์หรือว่า3ฟัรซัก1ฟัรซักเนี่ยเท่ากับ3ไมล์สมมุติว่า1ไมล์เนี่ยเราตีเท่าไหร่ล่ะประมาณ4กิโลกว่าเกือบ5ป่ะถ้า 1.5 เนี่ยคูณ3 4.5 สมมุติว่า1ฟัรซักนี่ก็ประมาณเท่าไหร่5กิโลก็ไม่ถึง5กิโลดีอันนี้ตีแบบว่าไม่ใช่เมื่อก่อนก็ประมาณสัก2กิโลแต่ว่าในปัจจุบันที่บอก1ไมล์เนี่ยประมาณ 1.6 กิโลเมตรก็ 1,600 กว่าเมตรอ่ะนะเขาบอกว่า3ไมล์เนี่ยเท่ากับ1ฟัรซัก3ไมล์เท่ากับ1ฟัรซักถ้าบอกว่า1ไมล์1.5 กิโลเมตร 1.5 กิโลเมตรเนี่ยถ้า3ไมล์เนี่ยก็แสดงว่าประมาณ 4.5 กิโลเมตรถ้าบอก3ฟัรซักก็เอา 4.5 เนี่ยไปคูณ3 4 3 12 13ประมาณ13กิโล14กิโลอุลามะท่านก็มองตรงนี้ว่าถ้าประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่อุลามะท่านบอกว่าไม่ใช่นั่นหมายความว่าที่นบีออกไปแล้วประมาณนี้เนี่ยและนบีก็ละหมาดย่ออันนี้เป็นความเข้าใจที่แบบมีคีลาฟหรือรายละเอียดตรงนี้เยอะมากที่นักวิชาการได้พูดแต่อย่างที่บอกไปนะครับไม่มีตัวบทจากอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีที่เจาะจงชัดเจนว่าระยะทางของการย่อนั้นมันต้องเท่านั้นเท่านี้ให้กลับไปดูว่าอันไหนที่เรียกว่าการเดินทางก็สามารถละหมาดย่อได้ถ้าไม่ใช่เรียกว่าการเดินทางเรียกว่าไปเฉยไปกลับอะไรเงี้ยไปภาษาอาหรับคือซาฮาบะแต่ถ้าซาฟารออันนี้เดินทางมันก็มีศัพท์ของเขาไงถ้าอันไหนที่เรียกเป็นการเดินทางก็ละหมาดย่อได้ถ้าอันไหนไม่เรียกว่าเป็นการเดินทางก็ไม่ให้ละหมาดย่ออย่างนี้เป็นต้นอ้าวมาดูหน้า41เดี๋ยวผมจะมีประเด็นอะไรเสริมด้วยนะเรื่องมารยาทของการเดินทางที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่พูดแล้วปล่อยไปเฉยนะนี่มีไม่ใช่เอานี่มาล่อนะอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นการให้กำลังใจกันไม่ใช่เอามาล่อระยะเวลาของการละหมาดย่อเมื่อกี้คือระยะทางว่าเท่าไรเท่านี้เท่านั้นบอกไปแล้วระยะเวลาของการละหมาดย่ออุลามะบางท่านนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในการเดินทางเนี่ยเช่นไปประจวบก็ผ่านสมุทรสงครามเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไปไกลก็ผ่านหลายจังหวัดไปอีกขณะที่เราแวะที่ปั๊มหรือหมู่ซ่อนลาทานอาหารนู่นนี่นั่นเขาบอกระหว่างที่เราสมมติไปปัตตานีแน่นอนผ่านหลายจังหวัดนะถ้าจะเป็น10จังหวัดนะ
ไปปัตตานีเนี่ยระหว่างทางเดินทางนี่ก็หลายร้อยกิโลอยู่ใช่ป่ะเออเดินทางไปเนี่ยก็บอกเอาจะแวะหนูเขาบอกว่าระหว่างทางที่ท่านไปเนี่ยละหมาดย่อละหมาดรวมได้เลยหนึ่งระยะทางนี่ก็เป็นผู้เดินทางแน่นอนเดินทางไกลแล้วก็ต้องไปปัตตานีอย่างเงี้ยสองอันนี้คืออะไรครับท่านยังไม่ได้ไปพักยังไม่ได้ไปถึงปัตตานีท่านอยู่ระหว่างทางท่านก็เช่นอาซูรีถือว่าออกแต่เช้าสมมุติว่าไปถึงเลยประจวบไปอะไรเนี่ยชุมพรใช่ป่ะสมมุติว่าไปถึงชุมพรเนี่ยบ่ายๆไปถึงชุมพรบ่ายๆพี่น้องก็ละหมาดซูรี2รอกอัตและก็ละหมาดอัสรี2รอกอัตได้เลยสมมุติไปถึงสักบ่ายโมงเข้าซูรีแล้วนะละหมาดซูรี2รอกอัตแล้วก็อัสรี2รอกอัตได้เลยพี่น้องก็อาจจะไปถึงนู่นน่ะนะมักริบอิชาอะไรก่อนแล้วแต่จะไปถึงนู่นน่ะเพราะอะไรเพราะพี่น้องเนี่ยยังไม่ถึงเป้าหมายจุดหมายที่พี่น้องจะไปก็คือปัตตานีและพี่น้องก็อะไรครับพี่น้องก็อยู่ในการเดินทางก็บอกไปแล้วเดินทางก็ละหมาดย่อได้และรวมได้ไหมรวมก็ได้เนื่องจากว่าคนที่เราเดินทางเนี่ยย่อได้รวมได้และคนเดินทางมีอะไรครับหนึ่งนั่นก็คือมีความลำบากมีอุปสรรคไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะไปแล้วบอกว่าสาเหตุของการรวมได้นี่ก็คือไม่สะดวกมีอุปสรรคซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นอุลามะจึงบอกว่าถ้าเราอยู่ระหว่างเดินทางนี่จะย่อจะรวมนี่โอเคเลยแต่ประเด็นว่าถ้าไปถึงปัตตานีแล้วอ่ะยังจะละหมาดรวมได้หรือไม่ยังจะย่อได้หรือไม่บางท่านบอกว่าโอเคอยู่ใน4วันยังละหมาดย่อได้ถ้าหลังจากนั้นละหมาดเต็มเพราะอะไรไม่รวมแล้วเพราะก็บอกว่าศาสนาก็บอกย่อได้ถ้าไม่เกิน4วันอันนี้ทัศนะนะก็บางคนบอกว่าถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วถ้ามันเกิน4คุณก็ต้องเต็มแล้วนะครับบางทัศนะบอกว่าถ้าคุณไปเจตนาของคุณว่าไปทำธุระไปเยี่ยมญาติก็ไม่รู้แหละจะทำธุระเสร็จเมื่อไรก็กลับอาจจะ5วัน3วัน7วันก็บอกคุณก็ละหมาดย่อได้แล้วถ้าคุณจะต้องเดินทางอยู่ที่นั่นคุณก็ย่อแล้วก็รวมได้ก็มีทัศนะที่หลากหลายเขาก็กลับมาดูที่นบีเนี่ยตอนไปพิชิตมักกะนบีเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนมักกะแล้วก็ต้องอพยพไปมาดีนะแต่ตอนที่นบีมาพิชิตมักกะนี่นบีมาอยู่มักกะเนี่ยมา18วัน19วันนบีก็ละหมาดอะไรครับละหมาดย่อไปทำสงครามตะบุกนบีอยู่ที่ตะบุกนี่ก็เดินทางไกลอันนี้คือตะบุกนี่ก็คือทางเหนือของมาดีนะไปทางชามส่วนมักกะนี่จะอยู่ทางตอนใต้ของมะดีนะห์นบีก็อยู่ที่ตะบูก20วันนบีก็ละหมาดย่อนั้นอุลามะห์จึงบอกว่าถ้าคุณเดินทางยังเป็นผู้เดินทางแล้วไม่ได้เจตนาที่จะพำนักที่นั่นนะท่านก็สามารถละหมาดย่อได้แต่อาจจะไม่รวมและเพราะพำนักแล้วอยู่ตรงที่นั้นและความลำบากเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแล้วเขาก็มองว่าโอเคคุณก็ละหมาดย่อเช่นซูรีคุณก็ละหมาด2รอกอะห์ในเวลาซูรีอัสรีในเวลาอัสรีคุณก็ละหมาดอัสรี2รอกาตมักริบคุณก็ละหมาดมักริบในเวลามักริบ3รอกาตอิชาคุณก็ละหมาด2รอกาตในเวลาของอิชาซุบฮ์คุณก็ละหมาด2รอกาตในเวลาของซุบฮ์ไม่ย่อแล้วเพราะอะไรครับเพราะคุณเนี่ยได้พำนักและไม่เดินทางและไปอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ยังสามารถที่จะย่อได้เพราะอยู่ในคำว่าของผู้เดินทางฉะนั้นจนอุลามะหรือมีการปฏิบัติของซอฮาบะห์หรือชาวซะลัฟเนี่ยบางคนเดินทางไกลเนี่ยซอฮาบะห์บางคนเดินทางไปนี่เป็นปี2ปีเนี่ยเขาก็ละหมาดย่อที่เดินทางไปต่างเมืองเลยนะบางทีไปญิฮาดหรือว่าไปดะวะห์ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาถือว่าเขาไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นเลยอย่างเงี้ยเป็นปี2ปีเนี่ยเขาก็ละหมาดย่อนะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นผู้เดินทางไปทําธุระไปเยี่ยมญาติเพราะบางคนเนี่ยมีบอกว่าถ้ารู้ว่าจะอยู่กี่วันกลับเมื่อไรเนี่ยเขาก็บอกว่านั้นคุณกะละหมาดเต็มปกติไปแหละยกตัวอย่างเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยไปเรียนต่างประเทศนี่ไปเรียนต่างประเทศนี่ก็ประมาณคร่าวๆได้ว่าเดี๋ยวคุณก็อย่างเช่นประเทศที่เขามีการให้กลับมาได้ในช่วงปิดเทอมคุณก็จะรู้แล้วว่าประมาณได้แล้วเดี๋ยวปิดเทอมเนี่ยก็ต้องกลับเขาบอกทางนี้เนี่ยคุณรู้ว่าเวลากลับคุณอาจจะไปอยู่8เดือน9เดือนเดี๋ยวคุณกลับอ่ะเขาบอกคุณรู้อย่างเงี้ยคุณก็ละหมาดเต็มอันนี้มีทัศนะหลากหลายอย่างที่บอกอันนี้ก็ให้พี่น้องได้ฟังว่ามีทัศนะของนักวิชาการแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังตรงเนี้ยเพราะอะไรบางประเทศอย่างเช่นมะดีนะห์
หรือนักเรียนที่ไปเรียนที่ซาอุหรือบางประเทศอิมาเรตคูเวตอันนี้เดี๋ยวเขาจะให้ตั๋วนักศึกษาเนี่ยกลับมาบ้านเราหรือว่าประเทศใครประเทศมันอย่างเงี้ยคุณก็รู้ว่าคุณจะกลับช่วงไหนเดินทางไม่เดินทางแน่นอนไปศึกษาเดินทางแต่เขาบอกคุณก็รู้เวลาที่คุณจะกลับค่อนข้างชัวร์หรือแน่นอนเขาบอกก็ละหมาดเต็มฉะนั้นระยะเวลาของการละหมาดย่อมอันนี้ไม่ตายตัวตราบใดที่คุณไม่ได้เนียดว่าคุณจะไปอยู่ที่นั่นนะครับหรือแม้บางทัศนะบอกว่าแม้ว่าคุณจะรู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่นะเขาบอกคุณก็ยังละหมาดย่อได้เหมือนกันเพราะอยู่ในฐานะของผู้ที่เดินทางนะครับอันนี้คือการละหมาดย่อหรือละหมาดกอซอดเรามาดูละหมาดรวมหรือละหมาดยะเมาะการละหมาดรวมนี่มี2แบบเขาเรียกว่ามีรวมก่อนกับรวมหลังเรียกรวมก่อนเรียกว่ายะเมาะหรือยัมตักดีมรวมก่อนอีกอันนึงเรียกว่ายะเมาะหรือยัมตะคีดรวมหลังหรือล่ารวมก่อนหมายถึงยังไงครับหมายความว่าแน่นอนนะครับซูโบเนี่ยจะไม่จับคู่กับใครบางคนบอกฉันเป็นซูโบทำไมเป็นซูโบล่ะฉันเข้ากับใครไม่ได้ ซูริกาสตรีนี่เขารวมกันได้เขาคู่กันมะเกริบกับอิชาเนี่ยเขาคู่กันซูโบนี่รวมกับใครไม่ได้เลยฉันเป็นซูโบที่บอกว่ารวมก่อนนี่คืออะไรครับต้องจับคู่อย่างนี้นะอัสรีมะซูริกับอัสรีเนี่ยจับคู่กันมะเกริบกับอิชาเนี่ยจับคู่กันซูโบนี่ไม่เอาไปรวมกับซูรีซูโบนี่ไม่เอาไปรวมกับอิชาเนี่ยไม่รวมกับใครนะรวมก่อนรวมไงเช่นได้เวลาซูรีสมมติเที่ยงครึ่งเราก็เป็นผู้เดินทางนะเราก็ละหมาดซูรีอาซานอิกอมะละหมาดซูรีสองเราก็อัดเสร็จแล้วเราก็อิกอมะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาอัสรีเนี่ยมารวมต่อไปเลยเอาอัสรีเนี่ยมารวมนะอิกอมะแล้วก็ละหมาดอัสรีสองเราก็อัดอันนี้คือว่ายัมอุตตักดีมรวมก่อนหมายความว่าเอาอัสรีเนี่ยมารวมในเวลาของซูฮรีเอายัมตะคีดล่ะรวมหลังล่ะบางทีเดินทางได้เวลาซูฮรีแล้วแต่ยังไม่สะดวกยังไม่เจอปั๊มจะโอ้ยนู่นไปถึง4โมงเย็นโอ้ไปเจอปั๊มเจออะไรแล้วโอ้สะดวกมีมุซัลลานะครับหรือว่าอีกเดี๋ยว4โมงเย็นเนี่ยเราจะไปถึงจังหวัดนี้หรือมีมุซัลลาเคยไปแล้วเดี๋ยวเราไปรวมทีหลังก็ได้เพราะสะดวกกว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่มีที่จะละมงละหมาดแล้วเราก็เคยไปแล้วหรือว่ามีคนบอกเดี๋ยวไปถึงจังหวัดนี้เนี่ยเจอปั๊มตรงนี้นะเขามีที่นะละหมาดมีที่อำนาจละหมาดมีที่ละหมาดเรียบร้อยดีเราก็ไปเดี๋ยวเราไปรวมช้ารวมทีหลังก็ได้ปุ๊บก็ไปถึง4โมงเย็นเข้าเวลาอัสรีแล้วยังไม่ได้ละหมาดซูรีเราก็อาซานเหมือนกันแหละอาซานอีกอมาแล้วก็ละหมาดซูรี2รอกอัดแล้วก็อีกอมาแล้วก็ละหมาดอัสรี2รอกอัดในเวลาของใครครับในเวลาของอัสรีเนี่ยเรียกว่าเป็นการย้ำตะคีดรวมล่าหรือรวมทีหลังก็คือเอาซูรีเนี่ยมารวมในเวลาของอัสรีนะครับมักเรบอิชาเหมือนกันมักเรบอิชาคู่กันได้เวลามักเรบถ้าเราจะรวมก่อนได้เวลามักเรบละหมาดเลยแล้วก็อิชาก็มาละหมาด2รอกอัดทำเหมือนกันอาซานอีกอมะละหมาดมักเรบ3แล้วก็อีกอมะแล้วก็ละหมาดอิชาอีก2เสร็จแล้วก็จะได้เดินทางสะดวกก็ยาวไปเลยก็แล้วแต่หรือบางทียังไม่สะดวกเวลามักริบเราก็เอาไปรวมเป็นยัมตะคีดในเวลาของอีชาบางทีเนี่ยเดินทางยาวยาวไปเลยไปถึงตรงที่ตรงนั้นเนี่ย2ทุ่มเข้าเวลาอีชาแล้วก็เหมือนกันอาซานอีกอมาแล้วก็ละหมาดมักริบ3รอกอะอ์ดแล้วก็อีกอมาแล้วก็ละหมาดอีชาอีก2รอกอะอ์ดละหมาดมักริบในเวลาของอีชาเรียกว่ายัมตะคีดรวมหลังหรือรวมล่าหรือรวมช้าตะคีดนี่คือทีหลังหรือให้ล่าไปอันนี้วิธีการรวมเนี่ยผมก็หน้า41ที่บอกวิธีการละหมาดรวมเนี่ยก็สรุปให้กับพี่น้องตรงนี้แล้วส่วนมักเรบก็อย่างบอกไปมักเรบก็ละหมาด3เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปแล้วส่วนซุบฮ์นี่ก็ไม่รวมกับใครก็ละหมาดในเวลาของซุบฮ์น่ะ2รอกอะห์นะครับอันนี้เรียกว่าการละหมาดรวมละหมาดย่อบอกไปแล้วนะละหมาดรวมละหมาดรวมนี่มาดูหน้า42การละหมาดรวมของผู้มีอุปสรรคเขาเรียกว่าอะฮลุนอะอซาร์การละหมาดรวมของผู้มีอุปสรรคบอกไปแล้วว่าสาเหตุที่ให้ละหมาดย่อได้นั้นคืออะไรครับการเดินทางเท่านั้นจาก4เหลือ2สาเหตุที่ทำให้ละหมาดย่อได้ก็คือการเดินทางเท่านั้นส่วนสาเหตุที่ทำให้ละหมาดรวม
รวมแล้วก็ไม่ย่อนะมีหลายสาเหตุอ้าวคนเดินทางละหมาดย่อได้รวมได้แต่คนที่ไม่เดินทางแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นอันนี้ให้รวมได้แต่ไม่ย่อแปลว่าอะไรครับละหมาดดูสิสี่รอกอะปกสี่รอกอะเหมือนเดิมอัสรีสี่รอกอะแต่เอามารวมได้ยกตัวอย่างเช่นได้เวลาดูรีแล้วก็ละหมาดดูรีสี่รอกอะเสร็จแล้วเราก็ละหมาดอัสรีไปอีกสี่รอกอะพอเวลาได้อัสรีแล้วก็ไม่ต้องละหมาดแล้วเพราะเราอัสรีนี่มารวมแต่อะไรครับสี่สี่หรือมักริบกับอิชามักริบ3เอาอิชามารวมละหมาดอิชา4ไม่ย่อนะเพราะไม่ได้เดินทางถามว่าใครจะทำอย่างนี้ได้บ้างใครจะทำอย่างนี้ได้บ้างก็คือคนที่มีอุปสรรคเช่นป่วยบางทีเข้าใจนะครับโต๊ะโต๊ะแชร์แชร์หรือคนที่อาจจะป่วยหนักหน่อยจะให้มาละหมาดปกติตามเวลาเนี่ยไม่ไหวได้เวลาดูรีก็4เพราะละอรออัสรีเอา4รอมักริบเอา3รออิชา4ซุบฮ์ในเวลาซุบฮ์แน่นอนก็ต้องเวลาของเขาไม่ไหวไงบางทีกินยาเพลียหลับมึนหัวบ้างกินยาบางทีแพ้อากาศบางทีป่วยหนักๆศาสนาก็อนุญาตอาจจะไปรวมก่อนหรือรวมหลังก็แล้วแต่อ้าวตอนนี้ดูรีไหวใช่ไหมแต่อัสรีเนี่ยถ้ากินยาตัวนี้เนี่ยคงลุกไม่ไหวเนี่ยเอาอัสรีมารวมกับซูรีเลยแต่ละมา44บอกไปแล้วบางทีหรือบางทีคนที่จะผ่าตัดอ้าวเริ่มผ่าตัดบ่ายโมงนู่นจะไปเสร็จอีกทีในบางทีเนี่ยมักริบแล้วถ้าเราละหมาดซูรีเฉยๆแม้อัสรีมารวมก็แสดงว่าไม่ได้ละหมาดอัสรีแล้วอัสรีนี่ก็จะหลุดไปนู่นเลยครับไม่ใช่คู่ของมันนะไปอยู่มักริบไม่ได้ศาสนาก็เลยอนุญาตว่าคนที่มีอุปสรรคจะผ่าตัดทั้งคุณหมอทั้งคนที่ถูกผ่าตัดรวมได้คุณหมอแน่นอนก็คือคุณหมอที่เป็นมุสลิมอ่ะนะเพราะคนไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ละหมาดอ้าวหมอจะผ่าตัดแล้วต้องใช้ระยะเวลานานคุณหมอก็สามารถอาศัยเวลาดูรีนี่ก็ละหมาดเลยเช่นจะผ่าตัดบ่ายโมงเที่ยงครึ่งได้เวลายังได้เวลาต้องรอเข้าเวลาก่อนนะได้เวลาปุ๊บก็ละหมาดดูรีเสียรอกันแล้วก็ละหมาดอัสรีเสียรอกันคนที่จะถูกผ่าตัดต้องวางยาสลบจะผ่าสมองจะผ่าไส้จะผ่าอะไรก็แล้วแต่ต้องยาวเลย 5-6 ชั่วโมงเอาละหมาดซูรี4รอกอะฮ์แล้วก็อัสรี4รอกอะฮ์รวมนู่นบางทีนี่ไปฟื้นนี่บางทีอะไรครับมักริบหรืออิชานู่นน่ะอย่างนี้รวมได้ป่วยมีอุปสรรคบางคนนะครับนักศึกษาบางทีสอบเขาบอกว่าเริ่มสอบบ่ายโมงแล้วก็จะไม่ให้ออกจากห้องสอบยกเว้นว่านู่นน่ะไปออยทีนึง 4:00 น 5:00 นสมมุติว่าถ้าสอบนานขนาดนั้น 4-5 ชั่วโมงสมมุติไม่ให้ออกไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ละหมาดเนี่ยสมมุติว่าขอเลื่อนเวลาสอบก็ไม่ให้อันนี้เราต้องทำตามสเต็ปก่อนนะขอเลื่อนเวลาได้มั้ยเดี๋ยวถ้าเราสอบเนี่ยในช่วงสอบเนี่ยเราก็จะขอละหมาดในห้องได้มั้ยก็คุยกับเขาแต่เขาไม่แต่เขาบอกได้เราก็ละหมาดในตามเวลานั่นแหละแต่ถ้าเขาบอกไม่ได้อันนี้แสดงว่าเรามีอุปสรรคแล้วเราก็ก่อนจะสอบเนี่ยเราก็รวมเลยละหมาดซูรีได้เวลาก่อนนะอันนี้ต้องได้เวลาก่อนละหมาดซูรี4รอกอะฮ์แล้วก็อัสรีมารวมเลยเพราะถือว่าเราเนี่ยมีอุปสรรคหรืออะไรครับหรือบางคนเป็นนักบินน่ะบินยาวๆหลายชั่วโมงเนี่ยบางเช่นบินจากเมืองไทยไปนู่นเลยอเมริกานี่เลยหน้าของเขานี่ต้องบินอ้อมถ้าเราขับเครื่องบินเราก็บินทะลุโลกเลยมงโลกนะถ้าเราขับกับมงโลกเขาก็ต้องบินอะไรครับนู่น10กว่าชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรแล้วแต่นะบินไกลอ่ะนะยาวเลยอย่างเงี้ยทำไงครับบางทีเนี่ยจะให้ละหมาดในเวลาเนี่ยมันก็ละหมาดถ้าเป็นคนเดินทางเนี่ยเขาต้องย่อทั้งรวมได้อยู่แล้วอันนี้ก็จะถือว่าเป็นผู้เดินทางเขาก็ได้สิทธิ์ตรงนี้อยู่แล้วทั้งย่อได้ทั้งรวมได้ย่อก็คือผู้เดินทางขณะเดียวกันก็เป็นผู้มีอุปสรรคทำยังไงครับจะมาบินบนอากาศเปิดประตูกัปตันเปิดประตูขอมาละหมาดข้างนอกเครื่องไงฮับบี้กันทั้งลำนะครับฮะก็ต้องละหมาดในเครื่องอะไรเอายืนได้ไหมยืนไม่ได้ก็เอานั่งก็ดูเพราะโดยหลักแล้วละหมาดฟัรดูนี่ก็ต้องยืนอันนี้คือถ้ามันจะต้องหลุดออกนอกเวลาซึ่งอันนี้นี่ก็จะเข้าข่ายของคนที่อะไรครับมีอุปสรรคซึ่งเขาเดินทางอยู่แล้วเขาก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับ
คนป่วยป่วยบางทีก็อย่างที่บอกป่วยก็มีหลายแบบบางทีก็ไม่ไหวป่วยเพิ่งผ่าตัดมาอะไรหมอล็อกเลยสงสัยอะไรเต็มไปหมดจะมาให้ละหมาดแต่ละเวลาไม่ไหวเอารวมได้อันนั้นละหมาดไม่สะดวกเอาก็ไปตะยัมมุมตะยัมมุมเองไม่ได้ก็ให้คนอื่นตะยัมมุมให้รูปให้บอกไปแล้วละหมาดเนี่ยทิ้งไม่ได้ครับสุขภาพดีก็ต้องละหมาดป่วยก็ต้องละหมาดผู้ชายก็ต้องละหมาดผู้หญิงก็ต้องละหมาดผู้ใหญ่ก็ต้องละหมาดเด็กเล็กๆก็ต้องสอนต้องบอกให้เขาละหมาดสุขภาพดีละหมาดป่วยละหมาดเดินทางละหมาดไม่เดินทางละหมาดทำหมดแปลว่าละหมาดทิ้งไม่ได้ฉะนั้นจากตรงนี้นะครับอ้าวมีใครอีกสามารถรวมได้เช่นฝนตกฝนตกแล้วนึกสภาพของเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเฉอะแฉะเป็นปูนไปเลยสมมติว่าสู้เราเนี่ยฝนตกแล้วมันเฉอะแฉะแล้วถ้าจะมาอีกทีนึงโอ้เละแน่เผลอลื่นงี้เลยเดินสไลด์เลยปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดถึงสุราเร็วลื่นหัวทิ่มหัวตำถ้าอย่างนี้นะเช่นไปละหมาดมักริบที่สุราฝนตั้งเขามาเลยเริ่มลงแล้วดูแล้วเนี่ยมืดเนี่ยลงหนักแล้วเนี่ยถ้ามักริบแล้วกลับไปบ้านเนี่ยคงไม่ได้มาแล้วสุราอิหม่ามก็นำละหมาดรวมได้เลยมักริบสามอีกอมาแล้วละหมาดอีชายสี่ละหมาดเสร็จกลับแล้วก็อีชาไม่ต้องมาแล้วอันนี้คือไม่สะดวกแต่ถ้าโอเคถ้าไม่ได้เฉอะแฉะขนาดนั้นพอมาได้อาจจะเปียกนิดหน่อยอันนี้ก็ละหมาดปกติไปแต่ถ้าว่าเฉอะแฉะลองนึกสภาพคนเมื่อก่อนที่ไม่มีปูนไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยมันก็ถนนมันก็เละใช่ป่ะเดินมาสู่เราลื่นคันนงคันนาอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นนะละหมาดรวมไปเลยถือว่าเป็นคนที่เป็นอะฮลุลอะซาร์คนที่มีอุปสรรคมีอุดรนะครับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคแล้วทำให้เราเกิดความลำบากเราสามารถละหมาดรวมได้แต่ไม่ย่อในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนที่อะไรครับไม่ได้เดินทางนะตรงนี้ให้กฎเกณฑ์แล้วนะครับจะได้รู้ตรงนี้อ่ะผมมีมัสอาลาเยอะเลยนะครับแต่ก็จะถามด้วยจะหมดเวลาแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเสริมให้บางประเด็นแล้วกันเอามารยาทการเดินทางนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะเอามารยาทแล้วกันเพราะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะยาวนะครับกลัวก็รวมได้เหมือนกันนะบางทีมีสัตว์ร้ายบางทีมีศัตรูนี่เดี๋ยวเราจะพูดถึงอินชาอัลเลาะห์หลังจากละหมาดญะนาซะห์นี่ก็จะละหมาดซอลาตุลคอฟบทที่10อันนี้คือเดี๋ยวจะพูดวิธีการละหมาดวันละหมาดยังไงในภาวะสงครามนะครับกลุ่มที่กลัวสัตว์ดุร้ายกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องละหมาดรวมอะไรที่เป็นสาเหตุนั่นแหละที่จะรวมได้ที่ให้เราเกิดความลำบากเนี่ยเราสามารถรวมได้นะครับไปมารยาทการเดินทางสรุปเลยนะครับเมื่อจะเดินทางไกลก็ส่งเสริมให้ปรึกษาหารือกับคนที่มีประสบการณ์คนที่มีความรู้ศาสนาคนที่มีประสบการณ์ปรึกษาหารือกับเขานะครับเมื่อตั้งใจเดินทางแล้วก็ให้อิสติกอรอละหมาดอิสติกอรอกันก่อนการเดินทางว่าการเดินทางนี้ดีหรือไม่ยังไงก็ขอให้อัลเลาะห์เลือกให้นะครับเช่นเดียวกันถ้าจะเดินทางแล้วก็ให้เตาบ้าจากบาปจากความผิดทั้งหลายอะไรที่เป็นการซอลิมการอธรรมมาเขาวันนั้นก็คืนเขานะครับหรือว่ามีหนี้สินที่ค้างอยู่เนี่ยก็ฝากคนว่าให้ช่วยเคลียร์หนี้ให้หน่อยนะครับให้วะซียะห์ให้บอกให้คนช่วยดูแลนะครับครัวนะครับดูแลพ่อแม่นะครับแล้วก็หานาฟะกอที่ฮาลาลในการเดินทางนะครับให้เตรียมเสบียงอย่าไปเอาไปเพียงว่าตัวของเราให้ไปเผื่อคนอื่นด้วยเผื่อคนที่เดินไปกับกลุ่มเราเนี่ยบางทีมีความต้องการนะครับอาหารการกินอะไรตาอะไรนี่ให้เตรียมเสบียงให้เผื่อคนอื่นด้วยนะครับ คนที่เดินทางไปทำอุมเราะห์หรือเดินทางไปทำสงครามให้พวกนี้ให้เรียนรู้การทำสงครามนี่มีมารยาทยังไงต้องทำยังไงไม่ใช่ไปทำสงครามนี่ฆ่าหมดคำว่าสงครามนี่ต้องฆ่าหมดเนี่ยไม่ใช่นะครับคนที่เขาอยู่ในที่ศาสนสถานของเขาอย่าไปยุ่ง
นะเด็กผู้หญิงไม่ได้จับมีดจับดาบมาสู้นี่อย่าไปยุ่งอย่าไปฆ่าเขาเลือกสวนไร่นานี่อย่าไปเอาของเขามาโดยเอาทำไปเอาแพะเอาแกะเข้ามานี่ซอลิมเข้ามานี่ไม่ได้เอามาเชือดเอามาทำลายเอามายิงธนูเป็นเป้ามายิงทิ้งมาฆ่าเล่นไม่ได้นะครับเนี่ยเลือกสวนไร่นานี่ไปทำลายเขาไม่ได้ไปนี่ก็ให้ไปอยู่ในส่วนของกองทัพนะครับอย่าเข้าไปปะปนหรือทำให้เขาเกิดความหวาดกลัวมันก็มีรายละเอียดที่ต้องศึกษาคนไปทำฮัจญ์นี่ก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำฮัจญ์นะครับวิธีการเป็นยังไงคนจะค้าขายไปค้าขายก็ต้องเรียนรู้ว่าไปค้าขายมันฮาลาลมันฮารอมมันถูกหรือมันผิดต้องเรียนรู้นะครับหาเพื่อนที่ดีในการเดินทางนะอย่าเอาเพื่อนที่ไม่ดีเพราะเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยนะครับจะทำให้เราเสียด้วยเราลืมนี่ก็ไม่เตือนเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยนะบางทีเราลืมไม่เตือนเลยเพื่อนที่ไม่ดีไม่ละหมาดเนี่ยนะไปนี่ไม่ต้องพูดไม่ละหมาดลุยอย่างเดียวเราเหยียบอย่างเดียวไม่ต้องแวะที่นู้นที่ไหนแล้วไม่ละหมาดไปอย่างงี้อะเดินทางนี้ไม่มีบารอกัตน่ะทำไมก็ไม่ละหมาดเนี่ยเอาแต่เที่ยวเอาแต่อะไรอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ละหมาดกันนี่ไม่ได้เรื่องนะครับไปนี่กับกลุ่มที่มีการเตือนกันละหมาดดิกรุลลอฮ์นะรำลึกถึงอัลลอฮ์นะส่งเสริมให้มีการเดินทางวันพฤหัสเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบที่จะเดินทางวันพฤหัสเช่นเดียวกันก็ส่งเสริมให้เดินทางในช่วงเช้านะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเราจะส่งกองทัพไปเนี่ยจะให้ส่งไปฟีอัลวะลินนะฮาร์ช่วงเช้าเลยนบีจะส่งกองทัพจะส่งไปนะครับเมื่อกลับมาจากการเดินทางแล้วเนี่ยก็ให้มีการละหมาด2รอกอะฮ์ที่มัสยิดนบีเนี่ยเวลากลับมาจากการเดินทางเนี่ยก็จะไปมัสยิดละหมาด2รอกอะฮ์ก่อนนะครับมีดุอานะถ้าจะจากลาครอบครัวเพื่อนฝูงเครือญาตินะครับเพื่อนบ้านอัสตาดีอุลลอฮ์ดีนะกะวะอามานะตะวะคอวาติมาอามาลิกนะขอฝากศาสนาของท่านไว้กับอัลลอฮ์อามานะของท่านแล้วก็บ้านปลายแห่งอามันของท่านฝากไว้กับอัลลอฮ์นะครับมีดุอาออกจากบ้านนะเดินทางนะครับอย่างนี้เป็นต้นไม่ควรเดินทางคนเดียวไม่เหมาะสมที่เดินทางคนเดียวเพราะอะไรครับเพราะข้างหน้านี่จะเจออะไรไม่รู้อุปสรรคอะไรไม่รู้มากมายและถ้าหากว่าเดินทางเป็นกลุ่มเนี่ยก็ให้มีการตั้งผู้นำขึ้นมาในคณะการเดินทางนั้นคือคนที่ดีคนมีความรู้ศาสนาคนเคร่งครัดตั้งให้ก็เป็นอามีดในขณะที่เดินทางเช่นเดียวกันเดินทางไปแล้วนี่ไม่ควรแยกไปบางคนนี่ไปนี่ไปลงแล้วนี่ฉันนี่เอาไปพักนี่ฉันนี่ไปหนูอย่าพยายามอยู่กับกลุ่มกับญะมาอะห์ที่ไปด้วยกันเพราะบางคนนี่ชอบไม่อยากอยู่กับใครฉันชอบกางเต็นท์คนเดียวฉันชอบหนูปีกตัวไปหนูไป100 200เมตรเนี่ยไม่สมควรควรอยู่เป็นญะมาอะห์นะครับอย่างนี้เป็นต้นระหว่างการเดินทางบางคนก็ลงรถไปไหนแต่ไหนก็บางทีก็ไม่บอกคนอื่นด้วยทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเป็นห่วงนะครับเดินทางไม่สมควรหรือไม่ถูกต้องนะครับที่จะเอาสุนัขไปด้วยนะครับหรือว่ามีสัตว์แล้วก็แขวนกระดิ่งอย่างนี้เพราะอะไรครับอย่างนี้ไม่ดีไม่สมควรเพราะนบีบอกว่านะครับมาลาอิกะห์จะไม่ไปกับกลุ่มที่มีกั้นบุญเอาจารอสที่มีสุนัขแล้วก็มีจารอสมีกระดิ่งนะครับกลับมานี่ถ้าจะกลับมาหาครอบครัวเนี่ยไม่ควรกลับมาในเวลากลางคืนนะครับเพราะว่ากลางคืนนี่ก็ครอบครัวนี่ก็หลับนอนหลับกันแล้วบางทีมานี่ก็ตกองตกใจกันนะกลับมากลางคืนบางคนอยากจะเซอร์ไพรส์เมียกลับมาตีสองนะเมียกำลังนอนอร่อยเลยมาเปิดประตูเพราะตัวเองก็มีกุญแจเปิดประตูกะเซอร์ไพรส์เมียเฮ้เมียนอนอยู่ทีบก็เด่นนะครับไม่ได้แต่ถ้าจะมากลางคืนอุลามะในปัจจุบันอัลฮัมดุลิลละห์การสื่อสารมันสะดวกบางจะถึงบ้านประมาณตี1ตี2นะแจ้งให้รู้แล้วก็ไม่ต้องไปแห่ไปเซอร์ไพรส์ตอนนี้เขากำลังหลับตอนตี1ตี2อ่ะนะต้องไปแห่เขานะนะครับถ้ามีกุญแจกับไขเข้ามาว่าอันนี้แจ้งแล้วหรือเคาะให้เขารู้ว่ากลับมาแล้วเดี๋ยวเขาจะตกใจบางทีไม่แห่นะแต่ก็มีกุญแจห้องก็ไขเข้าไปเงียบๆแล้วก็ไปนอนข้างเมียจากเมียไปตั้งหลายวัน 3-4 วันเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่บอกเมียว่าจะกลับมามานอนข้างเมียก็นึกว่าใครมานอนข้างกับทีมันตกอกตกใจเอ้าที่ไหนได้ไอ้บังฉันสามีฉันเองฉะนั้น
นะครับไม่ควรกลับมาในเวลาคืนแต่อันนี้ก็คือในยุคก่อนแน่นอนมันไม่มีการสื่อสารนะครับเพราะถ้ากลับมานี่มันแล้วก่อนจะกลับมานี่ควรจะแจ้งเพราะภรรยานี่จะได้แต่งเนื้อแต่งตัวบางทีสามีเดินทางไปนานเนี่ยอาจจะได้โกนคงโกนขนอาบน้ำแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้หลายประการเลยนะครับสุนัขนบีนี่ก็ให้กลับมาในช่วงกลางวันแต่ถ้าบอกที่บอกว่าถ้าเขารู้ว่ากลับมาในกลางคืนหรือว่าสามารถให้แจ้งได้ก็ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอย่างที่บอกไปแล้วถึงบอกกลับมานี่ก็เริ่มที่มัสยิดก่อนละหมาด2รอกอะห์นะครับห้ามผู้หญิงที่เดินทางเพียงลำพังโดยไม่มีความจำเป็นนะครับที่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นการเดินทางเพราะผู้หญิงเดินทางนี่ก็ต้องมีมะห์รอมด้วยวะลาตุซาฟิรุลมะรอตุอิลลามะอะซีมะห์รอมผู้หญิงก็ต้องเดินทางนี่ก็ต้องมีมะห์รอมไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แน่นอนเดินทางไกลก็ต้องมีมะห์รอมนะครับหรือคนที่แต่งงานกับนางไม่ได้เช่นพ่อพี่ชายน้องชายปู่ตานะครับลุงอาพวกเนี้ยนะครับที่แต่งงานกับนางไม่ได้ลูกชายแน่นอนลูกชายก็ต้องบรรลุศาสนภาวะหรือโตแล้วแหละไม่ใช่บอกว่าเอาลูก2ขวบอุ้มอยู่เนี่ยนะบอกเป็นมะห์รอมไปด้วยใช่2ขวบช่วยอะไรเราได้อะฮะนอนร้องอยู่ขอนมอยู่นะครับฉะนั้นก็ต้องเป็นลูกนี่ก็คือโตและบรรลุศาสนภาวะแล้วนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะมีคำถามหน่อยแล้วกันใครจะตอบก็ยกมืออาจจะได้ 2-3 คำถามนะครับเดี๋ยวตอบได้เนี่ยผมก็ส่งไปเลยนะครับรับให้ดีแล้วกันโดยเฉพาะอันเนี้ยนะรับผ้าแล้วก็คิ้วแตกแล้วเย็บ3เข็มใครตอบยกมือครับไม่มีใครตอบยกมือยังไม่ถามครับยังไม่ถามครับยกมือเลยเพราะเดี๋ยวถ้าถามปุ๊บจะแย่งกันเป็น10เลยนับดูลำบากมีเปล่าคำถามแรกๆเนี่ยมักจะง่ายยกป่ะครับไม่ยกยกละนี่ละมาจะนาซะไม่ต้องเปิดหนังสือหรอกง่ายปิดได้เลยโต๊ะถามนะครับการเดินทางเนี่ยอนุญาตให้ละหมาดย่อกับละหมาดย่อและละหมาดรวมได้หรือไม่อย่าตอบนู่นเขายกมือแต่แรกแล้วได้หรือไม่คนที่เดินทางเนี่ยละหมาดย่อและก็ละหมาดรวมได้หรือไม่เมื่อกี้ตอบไม่ได้ตอนนี้เริ่มลังเลได้หรือไม่ได้คนที่เดินทางได้นี่ถูกนะแต่จะขอถามอีกอันนึงและที่บอกละหมาดย่อเนี่ยนายกตัวอย่างที่ว่าย่อยังไงยกตัวอย่างสักละหมาดสองละหมาดก็ได้ว่าละหมาดอันนี้อย่าตอบนี่เขาตอบอย่าตอบถ้าตอบถูกก็ไม่ได้รางวัลนะตอบดูดิในกี่รอกาดปกติ4ถ้าย่อนี่เหลือเท่าไหร่เหลือ2คนอื่นช่วยเขาก็ได้ไปโอเคถูกต้องครับรับอะไรดีเดี๋ยวมาเอาแล้วกันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาช่วยนิดนึงเอาน้ำมันหรือนมครับเอานมน้ำมัน2อย่างเลยให้อย่างนึงเอาอะไรนะน้ำมันนะครับส่วนใหญ่จะเอาน้ำมันกันนะอีก2คำถามยกนี่โต๊ะยกแล้วโต๊ะบอกมารยาทการเดินทางมา2ข้อพอเมื่อกี้บอกไป10กว่าข้อเกือบ20มารยาทการเดินทางบอกมา2ข้อพอมารยาทการเดินทางเมื่อกี้ล่าสุดเมื่อกี้ที่สรุปให้ฟังบอก10กว่าข้อเนี่ยขอ2ข้อพอมารยาทการเดินทาง
าที่บอกไปคือละหมาดซุนัตก่อนเดินทางอ่ะเนี่ยมันหะดีษมีปัญหาหน่อยผมเลยไม่นำเสนอเลยไม่บอกเราว่าหะดีษดออีฟก่อนเดินทางอ่ะไม่ได้บอกแต่หลังเดินทางอ่ะทำไงกลับมาแล้วอ่ะให้ทำอะไรให้อะไรนะละหมาดกี่รอกาตสองที่ไหนไม่ใช่ละหมาดที่ไหนว่านบีเนี่ยเวลากลับมาจากการเดินทางเนี่ยจะละหมาดสองรอกาตที่ไหนถูกต้องเนี่ยผมชี้ไปแล้วเนี่ยถูกต้องอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเมื่อกี้มารยาทของการเดินทางก็คือกลับมาจากการเดินทางแล้วเนี่ยละหมาดสองรอกาตที่ซูเราะห์โอเคขออีกข้อหนึ่งเมื่อเดินทางเป็นกลุ่มเนี่ยควรให้มีใครอันนี้มารอมนี่สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเดินทางแล้วให้มีมารอมเป็นผู้ชายถูกต้องครับถ้าผู้หญิงก็ต้องมีมารอมเป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่มารอมเป็นผู้หญิงถูกต้องยกตัวไหนๆตรงนี้แหละมารอมยกตัวอย่างมารอมหน่อยยกตัวอย่างเช่นใครเป็นมารอมให้กับผู้หญิงต้องผู้ชายอย่างเดียวพ่อของผู้หญิงใครอีกพี่ชายน้องชายลูกชายแล้วลูกชาย1ขวบเป็นมารอมได้ป่ะมารอมเดินทางอ่ะไม่ได้ไม่ทันโอเคแล้วครับรับอะไรดีครับน้ำมันทั้งแต่น้ำมันกันหมดนะคำถามสุดท้ายเดี๋ยวกับเวลาเดี๋ยวจะละหมาดแล้วคำถามสุดท้ายยกละอันนี้น่าจะเป็นแม่ลูกอ่ะนะใช่ป่ะอันนั้นขอเป็นคนอื่นแล้วกันขอเป็นคนอื่นแล้วกันมีป่ะมีป่ะใครยกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะยกแล้วนะครับยกแล้วจริงพูดเยอะนะแต่ถามยากเหมือนกันนะอ้าวไหนคนไหนอ่ะเมื่อกี้คนไหนยกคนนั้นนะครับโอเคคนที่เดินทางเนี่ยสามารถละหมาดย่อแล้วก็รวมได้ละหมาดย่อละหมาดรวมเข้าใจนะสำหรับคนที่ไม่เดินทางเนี่ยอนุญาตให้ละหมาดรวมได้แต่ไม่ย่อเข้าใจนะซูรี่4รอกาตเอาอัสรี่4รอกาตมารวมลองบอกมาสัก2สาเหตุที่อนุญาตให้รวมได้แต่ไม่ย่อคือไม่เกี่ยวคนเดินทางนั่นแหละลองบอกมาสัก2อย่างว่าอะไรที่ให้รวมได้แต่ไม่ย่อเช่นมีอุปสรรคอะไรบ้างมีอุปสรรคอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอะไรนะคนป่วยถูกต้องป่วยนี่ก็คือป่วยหนักนะไม่ใช่โอ้เจ็บเล็บขบนิดนึงฉันละหมาดรวมแล้วเจ็บเล็บขบไม่ใช่แบบโอ้โหวันนี้มันปวดหัวมากเลยโอ้มันละหมาดให้ละหมาดไม่ไหวกินยาพักเงี้ยเงี้ยเป็นบางครั้งได้แล้วป่วยหนักอีกอันนึงครึ่งตอบว่าฝนตกยังไงหมายถึงว่าคนที่ละหมาดที่ไหนสุราห์ยกตัวอย่างเช่นมักริบละหมาดมักริบแล้วที่สุราห์โอ้ฝนเนี่ยตั้งมืดเลยตั้งเขาอ่ะนะแล้วก็เริ่มลงแล้วนะดูหนักแน่เลยเธอไปแล้วกลับมาเละไม่มาก็ละหมาดรวมได้เลยก็นี่เป็นอุปสรรคที่สามารถรวมได้รับอะไรดีครับน้ำมันก๊าซ มีแต่น้ำมันพืชนะครับมีน้ำมันพืชกับแก๊สโซฮอล์ใครจะเอาแก๊สโซฮอล์เอาไปทอดปลาเลยครับคงใช้เวลาเป็นเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เผื่ออาจารย์ท่านอื่นหรือครั้งหน้ามาถ้าทีมงานจะมีรางวัลก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการให้พวกเราได้มีสีสันในการเรียนรู้ไปด้วยนะครับใช้เวลากับพวกเราไปตรงนี้พบกันครั้งหน้าเป็นการละหมาดละหมาดได้เดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนละหมาดญะนาซะห์นะครับศอลาตุญะนาซะห์ละหมาดคนตายมาเรียนรู้กันครั้งหน้านะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคือAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้อง
ลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์